ก็ยังอยู่กันต่อที่เรื่องการเมืองกับกลุ่มทะลุวังนะคะเมื่อวานนี้มีการไปรวมตัวทํากิจกรรมหน้ากระทรวงวัฒนธรรมไปจุดพลุสีพ่นสเปรย์ข้อความเพื่อขับไล่และก็เรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมนั้นถอดถอนนายนวรัตนพงไพบูลออกจากศิลปินแห่งชาติโดยในฐานะที่ตอนนี้เ่าเป็นสวแต่กลับไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากมติของประชาชนค่ะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้พ่นสเปรย์ทั้งที่บริเวณป้ายรั้วบนทางเท้าและบนพื้นผิวจราจร พร้อมทั้งโปรยกระดาษเขียนข้อความไล่สอวอโดยมีตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งและตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางมาคอยดูแลความปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงขณะที่นางสาววราพันธ์ชัยชนะสิริรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงได้เข้ามาเจรจาพูดคุยแล้วก็รับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชุมนุมโดยกล่าวว่าสำนักงานนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งเท่านั้น ที่ผ่านมาก็เคยมีเคสมาร้องเรียนให้ถอดถอนเช่นกันซึ่งตามกระบวนการก็ต้องนัดประชุมคณะกรรมการก่อนล่วงหน้าแล้วนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาซึ่งไม่สามารถกําหนดกรอบระยะเวลาได้ด้านเจ้าหน้นนาที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมบอกเพิ่มเติมว่าตามระเบียบแล้วหากมีผู้ร้องเรียนให้ยกเลิกหรือถอดถอนนั้นจะเป็นการยกเลิกยกย่องการเชิดชูเกียรติซึ่งตามกฎกระทรวงได้กําหนดว่าจะต้องมีโทษความผิดทางอาญาและความผิดในลักษณะที่ร้ายแรงโดยไม่นับความผิดก่อนหน้านี้ จะนับความผิดที่เป็นปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการจะต้องพิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดถีทั่วนอีกครั้งค่ะ